เมนูลำไยอัญมณีจ้าเห็นง่ายง่ายแค่เอาปีโป้มาละลายเป็นน้ำแล้วเอาไปหยอดใส่หน่วยบักลำไยจากนั้นปล่อยไว้ให้เซ็ตโตแค่นี้ก็เสร็จแล้วเมนูนี้ผู้เด็กก็สามารถเฮ็ดได้ลองเอาไปเฮ็ดกันเบิ่งเด้อจ้า